สวัสดีทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับผมทุกคนนะครับผมพาทุกคนมาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าบันทึกลับ3ก๊กนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมแนว MMORPG นะครับผมแล้วก็เป็น Turn Based นะครับก็คือว่าสลับกันตีนะครับผมนะซึ่งเกมนี้นะครับมันคือเกมที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับผมและกำลังจะออกมาเร็วๆนี้นะครับใช่ครับเกมนี้กำลังจะออกมาเร็วๆนี้ครับผมเกมนี้เป็นตัวเกมที่แนวเราจะเหมือนเข้าไปอยู่ในยุคของ3ก๊กนะครับซึ่งยุคของ3ก๊กนี้ก็จะมีหลายอย่างมากนะครับที่เกี่ยวกับ3ก๊กนะครับเช่นเนี่ยตัวละครใน3ก๊กหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมอ่ะแล้วเมื่อเราอยู่ในยุค3ก๊กจะมาสิ่งที่เราต้องทำนะครับนั่นก็คือว่าเราไม่ได้ต้องช่วยโลก3ก๊กให้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการพาทุกคนไปอยู่ในวิธีการการเป็นมาของตัวเกมนี้ก่อนเลยนะครับหรือว่าเนื้อเรื่องหลักของเกมนี้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอนิเมะนะครับผมจุดเริ่มต้นนะครับเห็นป่ะอันนี้คือแบบการต่อสู้กันนะครับแล้วมันจะมีอนิเมะที่สวยงามมากเลยนะครับดู CG นะครับโคตรหล่อที่เหล่ท่อเลยนะครับเนี่ยมันสวยงามจนผมไม่ได้คิดว่ามันคือแบบมันคือเกมมันคืออนิเมะเลยล่ะราชันแห่งยุคสมัยบันทึกลับ3ก๊กรอคุณอยู่โอเคครับอันนี้คือเป็นตัวของคลิปมันนะครับผมเป็นคลิปเริ่มต้นนะครับว่าเกมเริ่มต้นมันเป็นยังไงนะครับผมคือว่าแล้วผู้กล้าคนนั้นก็คือเรานะครับแล้วถามว่าเราไปอยู่ในเกมได้ยังไงงงเลยใช่ครับเราอยู่ในเกมนั้นเดี๋ยวเราไปดูนี้ก่อนเลยนะครับผมมันเป็นเนื้อเรื่องว่าทำไมเราถึงอยู่ในเกมนั้นได้นะครับนะอันนี้เป็นเหตุการณ์นะครับว่าทำไมเราถึงไปอยู่นั้นได้นะครับคือเหมือนว่าเราอ่ะเป็นตัวเอกใช่ป่ะแล้วลงมาห้องใต้ดินเว้ยคือลงมาเล่นห้องใต้ดินอ่ะแบบโซนอยู่เฉยๆไม่ชอบมาห้องใต้ดินอ่ะเมื่อตัวเอกมาห้องใต้ดินปุ๊บเจอต้นคริสต์มาสคุณนึกว่าคริสต์มาสแต่มันไม่ใช่คริสต์มาสไงเอาล่ะเสร็จแล้วตัวเอกก็ดันมาเจอสิ่งที่เรียกว่าตู้เกมครับผมใช่ครับตู้เกมครับตู้เกมใช่ตู้เกมครับแล้วตัวเอกก็โซนิกโซนนักหนาเจอตู้เกมครับผมไปคุยครับเจอปลั๊กครับเสียปลั๊กดิครับรออะไรตู้เกมเริ่มติดแล้วนะครับผมกลายเป็นเกมแนว3ก๊กออกมานะครับโอเคครับต่อไปครับผมตัวเอกครับทำการทำอะไรครับเปิดมา GT Arcade โซนเจอเหรียญตำนานที่คุณพ่อให้มาเอาละแล้วก็เอาเหรียญนี่แหละครับผมยอดไปเลยครับยอดปุ๊บเล่นเกมปั๊บโดนดูเข้าไปในเกมกลายเป็นผู้กล้าในเกมเฉยงงกันดิไม่ต้องงงเรื่องเป็นงี้แหละเหรียญก็ตกมาแปะไปเล่นเกมอะไรพวกโง่นั่นแหละครับคือสาเหตุว่าทำไมผมถึงได้มาอยู่ในเกมนี้นะครับนั่นคือสาเหตุทั้งหมดนะครับผมว่าเกมนี้มันเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับผมนะโอเคครับหลังจากที่เรารู้ในเรื่องหลายเรื่องในเกมนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราทำการไปดูวิธีการเล่นเกมนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนว Turn Based MMORPG นะครับผมเราทำการไปลงดันเจี้ยนให้ทุกคนดูก่อนนะครับการเล่นเกมนี้นะครับเป็นการเล่นเกมแบบง่ายๆนะครับผม easy เลยนะฮะถามว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมนะวิธีการเล่นคือเราก็ทำการหาตัวละครนะครับผมตรงนี้จะไปดันเจี้ยนนะครับแล้วก็หาตัวศัตรูนะครับกดท้าดวลนะครับผมเมื่อเราท้าดวลนะครับเราทำการรอปล่อยให้มันตีกันไปนะครับและสามารถปรับออโต้ได้นะครับนะเห็นมั้ยอันนี้ก็วิธีการเล่นนะครับก็ปล่อยมันตีกันไปจึ๊บแล้วกดออโต้แล้วเหมือนมันก็จะตีกันไปนะครับทุกคนนี่จบละอันนี้คือวิธีการเล่นนะครับก็คือแค่ปล่อยมันให้มันออโต้ไปเรื่อยๆนะครับวิธีการเล่นง่ายๆนะครับผมต่อไปเมื่อเรารู้วิธีการเล่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการพาไปดูแต่ละอย่างออปชั่นเสริมของตัวเกมนี้นะครับผมตัวเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเล่นด้วยวิธีการที่เรานั่งตีชาวบ้านไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าผ่านด่านไปเรื่อยนะครับผมแต่เมื่อเราผ่านด่านแต่ละด่านนะครับเราก็จะได้รับของรางวัลของแต่ละด่านมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบ EXP หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมนะแล้วการเล่นธรรมดามันไม่ได้ธรรมดาอย่างไรนะครับเพราะว่าเราสามารถกดสกิลด้วยครับผมซึ่งสกิลเนี่ยมันจะมีสกิลเฉพาะของตัวละครกับสกิลที่เป็นสกิลโจมตีนะครับผมสกิลเฉพาะของตัวละครนี่จะโผล่มาในเทิร์นเบสที่ทุกๆ2เทิร์นเบสนะครับหรือว่าเมื่อไฟของตัวละครครบนะครับผมเดี๋ยวผมทำการตีให้ดูแล้วในการต่อสู้นะครับในด่านเนื้อเรื่องหรือด่านดันเจี้ยนนะครับผมก็มีโอกาสที่เราจะได้รับเนื้อเรื่องของแต่ละตัวละครด้วยนะครับผมอันนี้คือสกิลที่เราสามารถกดใช้ได้นะครับจะอยู่ข้างล่างเนี่ยมึนงงรักษาดาเมจสูงอะไรอย่างนี้นะครับผมคือเป็นสกิลที่เราสามารถกดใช้แล้วจะเป็นสกิลพิเศษนะครับเอามาโจมตีซึ่งไม่เกี่ยวตัวละครเลยเป็นสกิลเหมือนสกิลของทีมนะครับผมคือสกิลตัวละครนะครับจะดูได้จากเกตไฟเห็นไหมเห็นเกตไฟไหมนั่นแหละครับคือสกิลตัวละครครับผมเมื่อเกตไฟเต็มตัวละครจะทำการเอาสกิลโผล่มาเองนะครับตามอัตโนมัติเลยนะจ๊ะน้องนะเดี๋ยวทำการสู้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมทำการสู้ไปเรื่อยๆให้ทุกคนดูนะครับผมซึ่งการสู้เนี่ยไม่ได้ยากนะครับถือว่าอีซี่มากนะครับและสามารถปรับความเร็วได้คูณ1กับคูณ2นะครับผมซึ่งคูณ2เป็นความเร็วที่หล่อที่เหล่ท่อแล้วนะฮะนี่ไงโอเคครับผมเมื่อเราทำการจบตรงจุดนี้แล้วนะครับต่อไปสิ่งที่ผมอยากจะพาทุกคนไปดูนะครับผมนั่นคือว่าเราจะเป็นจุดที่เรียกกันว่าจุดหล่อที่เหล่ท่อเลยนะครับผมจุดหล่อที่เหล่ท่อตรงนี้นะผมขอเข้านี่ก่อนอันนี้จะเป็นอันนี้เดี๋ยวผมขออธิบายตอนหลังแล้วกันนะโอเคครับผมต่อไปนะครับเราจะพูดถึงทีมของเรานะครับผมทีมของเราจะมีตัวละครทั้งหมด6ตัวนะครับผมคือตัวละครตัวเอกหรือว่าตัวเราที่ถูกดึงมาในเกมแล้วก็ตัวละครใน3ก๊กนะครับตามจำนวนตัวละครนะครับผมอีก5ตัวนะครับว่าเราจะเอาตัวอะไรมาได้นะครับผมตัวละครได้มายังไงนะครับตัวละครวิธีการได้นะครับแท่นอัญเชิญครับแน่นอนครับผมกดสุ่ม SR นะครับเพื่อได้เกลือ
4สีนะครับผมเขามี3แบบคือตัวสีธรรมดาตัวธรรมดาตัวสีส้มแล้วก็ตัวสีแดงนะครับตัวสีส้มกับตัวสีแดงนะครับตัวสีส้มคือตีว่า SR แล้วกันสีแดงก็ SR คือแบบโคตรหล่อเท่นะครับผมแล้วจะแบ่งเป็นแต่ละก๊กนะครับผมคือวิกก๊กจกก๊กงอก๊กนะครับผมแล้วก็เป็นขุนศึกจะแบ่งเป็นทั้งหมด4สีนะครับผมก็เหมือนในเรื่อง3ก๊กเลยนะครับโอเคประมาณนั้นแหละทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวทำการลองสุ่มตัวละครก่อนนะครับตอนนี้จับฟรีได้ตัวนึงนะครับผมตัวละครที่ดีสุดคือตัวละครแดงนะครับเพราะพลังดาเมจหรือว่าแต่ละอย่างมันจะดีมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวทำลองสุ่ม10รอบดูนะครับเพราะว่ากูมีตัวแค่นี้แหละนะมีเยอะไปแล้วนี่อันนี้ได้ตัวละครส้มนะครับจะเป็น SR นะครับตีง่ายๆเป็นแม่ทัพส้มนะครับผมแม่ทัพส้มอีกแล้วชิบหายมันทำไป2ตัวเนี่ยโอ้โหโคตรเกลือเลยเกลือขนาดนี้มันมีที่ไหนเนี่ยสามารถซื้อได้แค่2อันแล้วเนี่ย oh my god โอเคไม่เป็นไรผมจับได้แค่2อันผมจับทีละโตก็ได้เห็นทุกคนผมจะลองจับทีละโตดูนะฮะเปิดมาเมื่อกี้คือตัวละครสีม่วงเห็นไหมตัวละครสีม่วงคือตัวละครที่กระจอกที่สุดนะครับเรียกว่ามันนั่นอ่ะมันสเตตน้อยสุดแล้วกันอันนี้สีม่วงแล้วสเตตน้อยสุดครับผมโคตรหล่อเท่เปิดมาแม่งได้สีม่วงเป็นสีส้มครับไม่ได้ตัวละครเลยจะได้เป็นชิ้นส่วนนี่ไม่ทับส้มอีกแล้วได้ครับเดี๋ยวจับทีละตัวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เกลือมากนะครับต้องจับทีละ10ใบนะครับแนะนำนะครับผมแต่จับทีละใบนี่จะเกลือแบบโคตรเกลือเลยนะครับดูโอ้โหกูเกลืออีกแล้วยังไม่มีแม่ทับแดงออกมาให้น้องๆเห็นเลยจะเอา SR ไหมทุกคนเห็นนี่ SR พูดปุ๊บเจอปั๊บไอ้นี่เป็น SR นะครับผม SR ก็จะเป็นตัวที่หายากๆหน่อยนะครับนะแล้วก็ความสามารถของมันนะครับจะโหดกว่าตัวธรรมดาเยอะมากเลยนะครับผมSR ได้มาแล้วในที่สุดกูได้ SR มาสักทีนี่ค่ายนะครับค่ายนี้คือเราสามารถที่จะว่าเราสามารถเลือกว่าเราจะเอาตัวละครแค่ในส่วนของไหนได้นะครับคือวุ้ยจกงอหรือว่าเอาแค่ขุนศึกได้นะครับผมโอเคเมื่อจบแล้วต่อไปนะครับตัวละครของเรานะครับสามารถอัปเกรดได้นะครับผมวิธีการอัปเกรดตัวละครจะขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะครับเลเวลของเราตรงนี้นะครับผม23ตัวละครก็สามารถอัปเวลได้ตามเวลของตัวละครเรานะครับผมนั่นแหละครับผมโอเคครับแล้ววิธีการอัปเกรดนะครับผมจะพูดถึงการอัปเกรดชุดก่อนนะครับผมชุดนี้ก็สามารถอัปเกรดได้นะครับให้เป็นอัปเกสามารถอัปเกรดชุดได้เป็นชุดดีๆได้เลยนะครับคือเลเวลชุดมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราขึ้นอยู่กับเลเวลตัวละครน่ะเลเวลชุดมันจะเป็นคูณ2ของเลเวลตัวละครนะครับผมต่อไปคือการพัฒนาอื่นนะครับในการพัฒนาของตัวละครเรานะครับที่จะเอาไปทำการต่อสู้นะครับจะมีเลื่อนขั้นก็คืออัพขั้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือเหมือนอารมณ์อัพกรอบอะนะครับก็คือไม่ต้องทำการเก็บอุปกรณ์ที่เรียบร้อยแล้วก็มาทำการเลื่อนขั้นนะครับต่อไปคืออัพเวลนะครับก็คือให้เวลตามทันเลเวลที่เรามีอยู่นะครับผมนี่23โอเคต่อไปครับการเพิ่มดาวนะครับผมเพิ่มดาวก็คือว่าการอัพดาวนะครับยิ่งดาวเยอะพลังยิ่งแรงนะครับผมแล้วก็สามารถที่ใช้ความสามารถพิเศษได้ด้วยนะครับผมซึ่งการที่เราจะได้ชิ้นส่วนมาก็คือได้จากการสุ่มนะครับหรือไม่ก็ทำการเอาตั๋วที่เรียกว่าชิ้นส่วนสากลไปแลกนะครับผมจะลองเพิ่มดาวตัวนี้ดูนะครับผมเพิ่มดาวปุ๊บเพิ่มไป2ดาวปุ๊บพลังโจมตีก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มแรงมากนะครับผมนี่เห็นไหมแล้วก็มีพัฒนานะครับพัฒนาก็คือว่าเหมือนเอาตัวละครไปฝึกฝนนะครับให้พลังโจมตีหรืออะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมชึบนี่ครับมันก็ทำให้พลังโจมตีพลังของเราเพิ่มเข้ามาด้วยเลยเยอะแยะนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถือว่าโคตรเฟี้ยวอันนี้ก็เป็นการนี่ไงเลื่อนขั้นนะครับผมนี่พอเลื่อนขั้นปุ๊บนี่ตัวละครผมก็เพิ่มอัปเกรดขั้นแล้วก็เลเวลก็บวกเพิ่มนะครับหล่อเท่กว่าเดิมเยอะนี่ก็เพิ่มอันนี้ก็เพิ่มดาวได้เหมือนกันแหละแต่ว่าผมก็ยังไม่อยากเพิ่มดาวเท่าไหร่เพราะว่าชิ้นส่วนผมก็ไม่มีนะครับชิ้นส่วนสีส้มหมดไปเลยแล้วเราสามารถเปลี่ยนแม่ทัพได้นะครับผมวิธีการเปลี่ยนแม่ทัพนะครับก็คือว่าให้เราทำการเลือกตัวละครนะครับที่จะเปลี่ยนแม่ทัพแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนแม่ทัพได้ทันทีเลยนะครับผมคือตัวไหนที่คุณรู้สึกแบบดาวมันไม่มีหรือว่ามันดูแบบเป็นตัวที่นูบชิมัตฟักก้านะครับคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนเอาตัวอื่นมาได้นะครับเช่นตัวนี้ตัวฮิวก็เอาตัวฮิวเข้ามาในทีมนี่แหละประมาณอย่างนี้นะครับผมนี่ก็เอาตัวฮิวเข้ามาทีมแล้วเราก็สามารถที่จะบทตัวละครได้นะครับแบบตัวละครไหนที่คุณอยากบทคุณก็เลือกแล้วก็บทแม่งเลยฮะแล้วเราสามารถร้องใช้ตัวเนี้ยใช้อันนี้ในการบทนะครับบทตัวละครแล้วก็ปั้นตัวละครใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งบทตัวละครนี้เป็นบทตัวละครที่ไม่ต้องใช้การ์ดไม่ใช้อะไรนะครับถือว่าเป็นการบทตัวละครที่อีซี่มากนะฮะผมจะไปทับแรงเข้าทำไมอ่ะมันหล่อเท่ดีชอบเนี่ยติดตั้งแล้วก็รอเลื่อนขั้นนะครับก็คือต้องให้เลเวลแม่ทับเพิ่มมาด้วยนะครับผมวิธีการอัพเลเวลแม่ทับนะครับก็อัพเลเวลไปเรื่อยๆเลยนะครับยิ่งอัพเจ๋งมันก็ยิ่งเก่งขึ้นนะครับอัพเลเวลแม่ทับไปครับแล้วก็เลื่อนขั้นปึ้งเลื่อนขั้นครับยิ่งเลื่อนขั้นนะครับผมพลังของเราก็จะเพิ่มขึ้นตามขั้นที่เราเลื่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วเราสามารถเรียกเลื่อนทับเสริมได้นะครับทับเสริมก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาตัวละครไหนสักตัวนะครับที่มาลงสู้นะครับผมเมื่อมาลงสู้ปุ๊บมันก็จะมีโอกาสที่จะได้นี่บุพเพสองได้พวก HP หรือว่าอะไรพวกนี้เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากเปลี่ยนตัวละครนี่แหละตัวละครพวกนี้มันดูแบบนั่นมันดูนั่นไปอ่ะผมอยากเปลี่ยนตัวละครอื่นที่มันแบบอัพดาวได้มาเช่นตัวนี้นี่แม่ทับคือแม่ทับเนี่ยสามารถเพิ่มตรงไหนที่มันมีเขียนว่าเพิ่มดาวได้คือเราสามารถที่จะเพิ่มดาวให้มันกลายเป็น2ดาวได้นะครับถือว่าเป็นการเพิ่มดาวที่เฟี้ยวมากมาอันนี้ผมเพิ่มดาวได้เพิ่มไปแล้วนี่เพิ่มดาวก็ทำให้มันเก่งขึ้นอย่างนี้แหละอันนี้ก็ต้องกลับมาอัพใหม่ใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดหินเลื่อนขั้นไม่พอนะครับวิธีการได้หินเลื่อนขั้นนะครับผมก็คือว่าเราไม่ได้ต้องไปลงดันเจี้ยนอย่างนี้นะครับดันเจี้ยนอย่างนี้มันจะมีโอกาสที่จะมันจะให้หินเลื่อนขั้นเรามานะครับถ้าเกิดสมมติว่าของเลเวลเราอะหรือว่ากล่องที่เราดาวที่เราทำอะมันดีนะครับผมจะเราสามารถรับของเรามันในกล่องอย่างนี้ได้นะครับวิธีการทำให้มัน3ดาวก็ไปตีมันอีกทีนะครับผมก็จะ3ดาวให้นะฮะ
ันนี้เดี๋ยวผมขอทำการนั่งปั๊มหินเรื่องคนเรื่องค่าอะไรพวกนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะ 2000 years later โอเคตอนนี้เราก็อัพตัวละครเราจนมันหล่อที่หล่อที่ก็คือเก่งขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมหลังที่เราอัพตัวละครทุกอย่างเรียบร้อยนะครับนะเราจะมีสิ่งต่างๆนะครับผมที่เรียกกันว่าการเล่นคือการเล่นเกมเนี่ยมันจะมีอยู่หลายแบบนะทุกคนนะผมขอทำการรีไซเคิลตัวละครก่อนรู้สึกว่าตัวนี้นี่ไม่ควรจะอยู่นะครับรีไซเคิลไปนะครับผมเห็นปะมีแต่คนมีแต่แบบมันมีแต่แบบว่าเนี่ยเราสามารถเอาอุปกรณ์ได้อุปกรณ์ยิ่งอุปกรณ์ดีมันก็จะยิ่งแบบก็ยิ่งทำให้เราตัวเราเก่งขึ้นเก่งขึ้นเยอะด้วยนะครับถ้าเกิดอุปกรณ์เราดีนะครับผมอุปกรณ์พระเอกนะครับอุปกรณ์ตัวเอกของเราเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สีม่วงนะครับคืออุปกรณ์ที่เรียกกันว่าดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับสิ่งต่อไปที่ผมจะอธิบายก็คือว่าตรงนี้นะครับเห็นคำว่ากายไหมกายเนี่ยมันคือค่าสเตตัสนะครับในการที่เราจะลงดันเจี้ยนในแต่ละวันนะครับผมซึ่งวิธีการได้นะครับก็คือว่าเราไม่ต้องมาตามเวลานะครับมันจะได้รับสิ่งที่เรียกกันว่าค่ากายเพิ่มขึ้นมานะครับทีละร้อยทีละร้อยนะครับผมก็คือทำให้เราสามารถลงดันเจี้ยนได้รวดเร็วเลยนะครับผมนะแอนเชอร์นี่แอนเชอร์เล็กอันนึงอันนี้คืออันเชอร์เล็กนะฮะอันเชอร์เล็กนี่ก็จะไม่ค่อยได้หรอกครับปิดซิเลยฮะมันอันเชอร์เล่นๆอ่ะอันเชอร์แบบเป็นงั้นๆอ่ะอ่ะเปิดมาก็จะไม่ค่อยได้เลยเห็นไหมอู้ได้ชิ้นส่วนโอ้โหยากขนาดที่จะได้นั่นแหละครับผมต่อไปเกมนี้นะครับนอกจากตีดันเจี้ยนนะครับสามารถที่จะไปพิชิตศึกได้นะครับเรียกว่าอารีนานะครับผมก็คือว่าใน1วันนะครับมันจะให้เราท้าดวล20ครั้งนะครับในอารีนาแล้วก็สามารถที่จะวิ่งไปนั่งไล่ตบชาวบ้านนะครับที่อยู่ในอารีนาได้นะครับอย่างเช่นคนนี้นี่วิ่งไปตบแป๊บมันทุกคนแล้วก็สามารถจะวิ่งไปตบคนในอารีนาได้นะฮะเพื่อตบคนอารีนานะครับผมแล้วก็จะได้รับของรางวัลมาแล้วก็ยิ่งระดับสูงนะครับแล้วก็จะยิ่งได้รางวัลดีๆแล้วก็ได้พวกอุปกรณ์ดีๆมาด้วยนะครับผมสามารถได้อุปกรณ์ดีๆได้นะครับยิ่งเราระดับสูงก็คือแบบยิ่งไปตบคนเก่งๆอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดผมไปตบระดับ10ก็คือตบติดอันดับแรกไงเราก็ต้องไปอยู่ในช่วง 2,000 หรือพวกนี้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการปั๊มเงินชั้นดีนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะนั่งปั๊มกับพวกอย่างนี้พวกอะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็คือว่าเออเนาะเราเก่งกว่าแบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นอารีนานะครับผมแล้วก็สามารถที่จะได้รางวัลท้าดวลได้นะครับนี่ท้าดวล3ครั้งก็จะได้รางวัลยาพัฒนามานะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาชิ้นส่วนเนี่ยมาซื้อชิ้นส่วนต่างๆได้นะครับอย่างเช่นชิ้นส่วนเนี่ยชิ้นส่วนหอยหยงของผมเนี่ยผมสามารถซื้อได้วันละ10ครั้งนะครับก็กดสูงสุดได้3ครั้งคุ้มน้อยเลยแล้วก็ได้สามารถซื้อพวกยาพัฒนาผ่านชิ้นส่วนตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากนะฮะยาพัฒนานี่เป็นอะไรที่ดีมากนะครับในการใช้ยิ่งใช้ยิ่งดีนะครับยาพัฒนาเนี่ยถ้าผมจะซื้อให้เยอะหน่อยอันนี้คือร้านค้าแม่ทับนะครับคือตรงจุดนี้นะครับเราสามารถที่จะมาใช้ทำการซื้อชิ้นส่วนแม่ทับได้นะครับซึ่งถามว่าชิ้นส่วนแม่ทับนี่มันดีไหมก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่แหละจริงๆอันนี้ไม่น่าใช้ละก็รีเซ็ตฟรีไปเราสามารถรีเซ็ตฟรีได้10ครั้งนะครับผมก็รีเซ็ตไปนะครับรีเซ็ตก็ดีนะเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรที่ผมอยากได้ก็รีเซ็ตฟรีไปเถอะบางทีเราต้องใช้นี่ซื้อนะครับผมบางทีเราก็สามารถใช้ตัวนี้ซื้อได้สมมติบางทีเราต้องใช้ตัวนี้ซื้อแล้วแต่ครับแล้วแต่ศรัทธามันแล้วแต่ศรัทธาจริงๆนะโอเคครับผมต่อไปนะครับพิชิตศึกเนี่ยจะมีทดสอบลอยพ่ายด้วยนะครับไอ้ตรงจุดนี้ก็คือว่าเมื่อเราผ่านด่านแต่ละด่านไปแล้วก็จะได้รับรางวัลแล้วก็ได้รับเงินได้รับของต่างๆมาที่เป็นของดีๆนะครับผมแต่ว่ามันจะยากมากนะฮะคือแรกๆมันก็ไม่ยากหรอกหลังๆคือโคตรยากโอเคเดี๋ยวเราพาไปทำการตะลุยดันเจี้ยนโจโฉก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวครั้งนี้ผมต้องพาไปตะลุยดันเจี้ยนโจโฉให้มันจบให้จบก่อนนะครับซึ่งวิธีการจบดันเจี้ยนเนี่ยหลังจากที่ผมอัพตัวละครมาจนแม่งเทพกันหมดทุกตัวแล้วก็เป็นการจบดันเจี้ยนที่แบบง่ายๆนะครับเล่นแบบแป๊บเดียวก็จบได้แล้วนะครับผมนี่ครับนี่เราใกล้ๆอันนี้นี่พอมาถึงตรงนี้ครับก็จะมีสตอรี่เกิดขึ้นครับผมฮะแน่เป็นสตอรี่นะครับเข้ากูแต่ถ้าเกิดแชร์ก็ได้ตำลึงนะครับตำลึงก็คือตรงจุดนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่เอามาปั๊มตำลึงได้นะครับปั๊มเพชรอ่ะวู้อีซี่แต่นี่ถึงตอนบอสแล้วครับผมก็คือโจโฉนะครับบอสเฮ้อไม่เสียที่ที่เป็นสมบัติชนะแม่ครับของข้าได้เราสามารถไม่อ่านในเรื่องได้นะครับคือข้ามไปเลยก็คือเมื่อเจอบอสเราก็ต้องเจอพวกลูกกระจอกก่อนที่เราจะไปสู้กับบอสนะครับอันนี้คือผมเล่นแบบผมไม่ได้เติมเลยนะอันนี้ผมเล่นแบบผมเล่นชิวๆเลยนะเล่นประมาณไม่ถึงวันเลยผมก็แบบเก่งกว่าด่านพวกนี้แล้วอะเรื่องว่ามันฟาร์มของง่ายมากนะครับเกมนี้ดูดินี่เจอโจโฉละถามว่าโจโฉเก่งไหมมันก็เก่งแหละครับแต่มันก็ไม่ได้เก่งขนาดเรียกว่าเกินไปอ่ะว่าคนรักษาแป๊บรักษาตัวหลังๆเนี่ยตัวหลังนี่คือแบบบอบบางเหลือเกินตัวหลังนี่คือบอบบางไปแล้วมันจะบอบบางไปไหนเนี่ยดูดิแป๊บเดียวตายแล้วโอ้คือผมไม่เอามาใส่นี่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้ตัวหลังคือบอบบางมากเห็นว่าความต่างระดับ SR นี่คือแบบแต่บอบบางไปอ่ะ SR นี่คือเรียกว่าเทพเลยนะฮะด่านใหม่ก็จะเพิ่มเข้ามานะครับผมจะเข้าไปสู้ด่านใหม่อ่ะประมาณนี้นะครับแล้วสามารถลงดันเจี้ยนได้และมีดันเจี้ยนประจำวันนะครับดันเจี้ยนประจำวันมันคือดันเจี้ยนที่สามารถเอามาเก็บเหรียญต่างๆได้นะครับอย่างเช่นอันนี้เอาไว้ฟาร์มเหรียญเงินนะครับสามารถลงดันเจี้ยนเพื่อฟาร์มของได้นะครับผมนี่ลงดันเจี้ยนเพื่อฟาร์มของแต่ดันเจี้ยนพวกนี้มันก็จะโหดหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเอาไปนี่เอาไปฟาร์มของเนาะมันก็จะดุเขาสามารถธรรมดาตีมันไม่ค่อยเข้านะครับผมหรือว่าตัวนี้ผมยังอัพไม่เต็มวันมาเลยกำลังกระจอกอ๋อมันน่าจะเวลหนึ่งแหละตอนที่ผมคิดว่ามันดูอ่อนไปหน่อยว่าผมน่าจะยังอัพไม่เต็ม
โอเคครับผมเกมตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับก็คือว่าให้เราทำการเป็น turn based action RPG นะครับก็คือว่าต่อสู้ไปเรื่อยนะครับผมนะเพื่อที่จะผ่านด่านแล้วก็ทำการปลดล็อกชีวประวัติได้นะครับชีวประวัตินี่คือจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราสามารถเรียนรู้ว่าประวัติของแต่ละตัวละครเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นกวนอูเล่าปีเตียวหุยนะครับแล้วก็จะเป็นก๊กอื่นๆมากมายนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือเกม3ก๊กนะครับผมก็คือเกมนี้บันทึกลับ3ก๊กนะครับเป็นเกมแนวนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับสามารถติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ติดตามไว้ใต้ description นะครับเป็นลิงก์ Facebook Fanpage ของเขานะครับผมนะโอเคครับสำหรับคนไหนที่ชอบเกมนี้นะครับก็ไปรอติดตามเกมเปิดได้นะครับผมที่ข้างล่างเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมทิ้งอย่างใต้ description นะครับผมถ้าเกิดชอบกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมไปเล่นเกมนี้กันเยอะๆนะครับโอเคเจอครับไป